ธรรมชาตินำไปสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ใจแก้วออร์แกนิกฟาร์มครับเมื่อที่ก่อนนะครับผมได้ทำการสั่งต้นพันธุ์นะครับกาแฟนะครับพันธุ์อาราบิก้าจากเชียงใหม่มา15ต้นครับวันนี้ก็เลยต้องทำการปลูกนะครับในแปลงปลูกของเรานะครับแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงผลไม้รวมนะครับก็จะลองปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านี้ดูนะครับก็เดี๋ยวเรามาลงมือปลูกกันเลยนะครับหลังจากที่เราขุดหลุมเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาทำการเจาะหัวสเปรย์น้ำนะครับให้กับต้นไม้นะครับเราจะใช้หัวสเปรย์180องศานะครับในการให้น้ำต้นกาแฟของเรานะครับก็เดี๋ยวเราก็เอาต้นพันธุ์นะครับไปยังแปลงปลูกนะครับต้นพันธุ์ที่ผมสั่งมานะครับมาลองปลูกดูประมาณ15ต้นก่อนนะครับดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะทำการย้ายต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์นี้เราก็สั่งมาได้ประมาณเป็นอาทิตย์แล้วนะครับมาตั้งพักเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปลงปลูกนะครับในแปลงปลูกนะครับซึ่งเราก็เตรียมหลุมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็เอาต้นพันธุ์นะครับมาทำการลงปลูกได้เลยนะครับ
ับตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มารดน้ำนะครับเราปลูกไปแล้วเมื่อวานนะครับโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปถัดไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ